สวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬาการนะคะไปดูกันที่บรรยากาศศึกม o t ต GP OR Thailand นกลางปีที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะก่อนที่บ่ายวันนี้จะเป็นการแข่งขันในรอบคอลี่ไฟในทุกรุ่นค่ะ การแข่งขันจักรยานทางเรียบชิงแชมป์โลกนะคะสนามที่17ของฤดูกาลในศึก o ออา a i l a n d ด์กลางปีมาชิงชัยบนแผ่นดินไทยค่ะที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะ mm. พร้อมกับบรรยากาศสุดยิ่งใหญ่อลังการ mm. กิจกรรมนี้อัดแน่นครบเครื่องเช่นเดิมค่ะ mm. ภายใต้ความร่วมมือนะคะของทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐบาลเอกชนมีการผสานความเป็นกีฬาอาหารวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและวิถีชีวิตอย่างไทยครบทุกมิตินะคะพร้อมดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพื่อให้อีเวต์นี้เป็นงานที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติแล้วก็คนบุรีรัมย์ในฐานะเจ้าบ้านด้วยค่ะอย่างกิจกรรมที่ทีมข่าวของเราพามาชมในวันนี้นะคะก็เป็นนี่ค่ะกรมมนไหมค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนรมิตโซนต้อนรับด้านหน้าสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะคะให้เป็นจุดเช็คอิน ถ่ายภาพของนักท่องเที่ยวที่มาเข้าชมงานนะคะก็มีการโชว์วิถีมอนไหมแบบครบวงจรในรูปแบบเสมือนจริงภายใต้คอนเซปต์นะคะซิลออฟบุรีรัมค่ะก็มีการนำเสนอความผูกพันวิถีชีวิตของคนบุรีรัมกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจนมีคำว่าผ้าไหมสวยนะคะปรากฏในคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมนั่นเองค่ะ พร้อมกันนี้นะคะก็ได้มีการนําผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมผ้าเข่าม้าผ้าสโรงผ้าที่ย้อมแบบธรรมชาติแล้วก็ผ้าสิ้นตีนแดงนะคะหลายผ้าไหมเอกลักษณ์ของชาวบุรีรัมย์ซึ่งถือว่าเป็นผ้าไหมสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อของจังหวัดรวมถึงการทอผ้าไหมนํามาจัดแสดงให้นักแข่งนักท่องเที่ยวได้สัมผัสแล้วก็ได้เผยแพร่ไปทั่วโลกด้วยนะคะซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้ที่มาร่วมชมงานเป็นอย่างมากค่ะ ขณะที่กิจกรรมอื่นๆที่จัดมาเอาใจแฟนความเร็วนะคะผู้ชมก็จะได้สัมผัสกับนักแข่งแบบใกล้ชิดก็มีมาฝากเหมือนกันค่ะทั้งฝ่ายจัดการแข่งขันนะคะได้นำบรรดาน,นักบิดทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติซึ่งส่วนใหญ่เป็นรุ่นโมโต,โตรีที่เสร็จสิ้นการฝึกซ้อมแล้วนะคะมาร่วมทักทายพูดคุยกับแฟนคลับรวมถึงร่วมถ่ายรูปเซลฟี่กันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานชื่นมื่นค่ะก็สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนได้เป็นอย่างดีค่ะ สำหรับศึก OR Thailand กลางปีนะคะบ่ายวันนี้จะเป็นการแข่งขันรอบคอลี i f ฟายจัดอันดับออกสตาร์ททุกรุ่นรวมถึงความเร็วในรอบสปินเรสด้วยนะคะก่อนที่รอบชิงชนะเลิศจะมีการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะคะที่สนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตแห่งนี้ค่ะ